ราะว่าโชว์ฟอร์มในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ไม่น่าประทับใจเหมือนออกทะเลไปไกลอยู่พอสมควรหากเทียบกับผลงานในช่วงเปิดหัวของหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้หงแดงลิเวอร์พูลต้องมองหาจุดเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ทีมกลับคืนสู่ฝั่งตามเส้นทางที่ควรจะเป็นให้ได้โดยเร็วที่สุดและชัยชนะจากเกมที่บุกไปยิงแซงถล่มแรนเจอร์7-1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4กลุ่ม A อาจจะช่วยในเรื่องของโมเมนตัมที่กำลังมองหาอยู่ได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ด้วยเช่นกันแม้จะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพราะถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองเพื่อให้ได้พักบ้างแต่สามารถสมบทซุปเปอร์ซับจากการซัดแฮตทริกในช่วงหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามตอนครึ่งหลังได้ถึง3ประตูติดต่อกันภายในเวลาเพียง6นาทีกับอีก12วินาทีเท่านั้นจึงได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ซัดแฮตทริกภายในเวลารวดเร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเลยด้วยโดยทุบสถิติเดิมของบาเฟทิมี่โกมิสอดีตกองหน้าชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยจารึกเอาไว้นัดที่เหมายิงคนเดียว3ประตูให้โอลิมปิกลียงเปิดบ้านไล่ถล่มดินาโมซาเก็บ7-1ในเกมรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2011นู่นเลยนอกจากนี้ดาวเตะวัย30ปียังได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงประตูให้กับทีมลูกหนังจากเกาะอังกฤษได้มากที่สุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกต่างหากโดยทุบสถิติเดิมของ2กองหน้าระดับตำนานนั่นก็คือดิดิเย่ด็อกบาอดีตกองหน้าทีมชาติอิวอรี่โคสต์ของเชลซีและเซคิโออาเกโรอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้ในถ้วยใบใหญ่สุดของทวีปยุโรปด้วยจำนวน26ประตูเท่ากันพอดีเลยหากจะว่าไปแล้วชีวิตของซาร่าในช่วงตลอดปี2022ก็มีขึ้นมีลงหรือมีสุขสมปนผิดหวังเหมือนกับผลงานของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันไล่ตั้งแต่เรื่องดีๆจากความสำเร็จตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูกาลก่อนพอได้ชูถ้วยแชมป์ถึง2รายการนั่นก็คือแชมป์ FA ครับและแชมป์คาราบาวครับแถมยังได้รางวัลรองเท้าทองคำในฐานะดาวซันโวพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน22ประตูเท่ากับซงฮุงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกต่างหากและได้ชูโล่แชมป์การกุศลคอมมูนิตี้ชิลด์ในช่วงก่อนเริ่มต้นซีซั่นนี้อีกด้วยนอกจากนี้ซาร่ายังได้ฝากอนาคตเอาไว้กับหงแดงแบบสมใจอยากไปเลยเพราะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่ได้เสียทีเพื่อจะได้อยู่ปักหลักค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปจนถึงปี2025นู่นเลยและได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปแบบอู้ฟู่สูงถึงสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์เลยทีเดียวส่วนเรื่องที่ไม่ดีของซาร่าในช่วงตลอดปี2022ก็มีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยเช่นกันไล่ตั้งแต่การชดคว้าแชมเปี้ยนลีกในเกมนัดสุดท้ายของเมื่อฤดูกาลก่อนให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับเก่านั่นเองเช่นเดียวกับการสมบทเป็นพระรองในฐานะรองแชมป์เจ้าสโมสรยุโรปเพราะพลาดท่าแพ้เรอัลมาดริดในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยสกอร์0-1แถมยังต้องชอกช้ำใจจากผลงานในเกมระดับชาติด้วยเช่นกันเพราะไม่สามารถนำทีมชาติอียิปต์คว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นได้สำเร็จหลังเป็นฝ่ายแพ้เซเนกัลในนัดชิงช่วงดวลจุดโทษตัดสินและชวดนำทัพลูกหนังมัมมี่ไปโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลโลก2022อีกต่างหากพอพลาดท่าแพ้เซเนกัลทีมคู่ปรับเก่าในเกมชี้ชะตาของรอบคัดเลือกนั่นเองแถมยังทำได้ดีที่สุดเพียงแค่สมบทพระรองตามผลการโหวตรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปแอฟริกาจากการเข้าป้ายอันดับ2เป็นรองซาดิโอมาเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลของบาเยิร์นมิวนิกซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเมื่อตอนสมัยที่ยังค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเพียงคนเดียวเท่านั้นและทำผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นจึงส่งผลกระทบต่อผลงานของหงแดงไปด้วยเลยแต่ว่าการซัดแท็กติกของซาร่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่บุกไปถล่มแรนเจอร์7-1น่าจะช่วยเรียกความมั่นใจของดาวเตะทีมชาติอียิปต์ให้กลับคืนมาได้อยู่เหมือนกันและอาจจะเป็นการจุดประกายให้หงแดงกลับคืนสู่ฟอร์มเก่งในช่วงฤดูกาลนี้เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นได้ด้วยเช่นกันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในทีมและประสบปัญหานักเตะผัดกันได้รับบาดเจ็บแบบต่อเนื่องเลย